็นแฟนคลับที่น่าชื่นชมมากเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มแฟนคลับคนรัก D2B อย่าง Big D2B Family ของอดีตนักร้องดัง Big D2B หรือปานารวัตรกิตติกรเจริญถึงแม้ว่าอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังจะจากไปเป็นเวลานานร่วม15ปีแล้วแต่แฟนคลับกลุ่มนี้ยังคงรวมตัวทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากก็เห็นจะเป็นการที่กลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยังได้ส่งต่อความรักไปถึงมารดาและบิดาของหนุ่มบิ๊กด้วยนั่นเองปัจจุบันทั้งนางยุพาและนายอุดมกิตติกรเจริญมารดาและบิดาของหนุ่มบิ๊กนั้นอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนโดยที่นางยุพานั้นมีอาการป่วยกลายเป็นคนป่วยติดเตียงนานหลายปีแล้วล่าสุดทางด้านของนายอุดมเองก็ถูกตรวจพบเนื้องอกต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งงานนี้เหล่าแฟนคลับรวมถึงเพื่อนของบิ๊กต่างก็แวะเวียนและเข้ามาให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือทั้งสองอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีความคิดที่จะทอดทิ้งทั้งคู่แต่อย่างใดสำหรับบิ๊กปานารวัตรเป็นหนึ่งในสมาชิก D2B บอยแบนด์ดังค่าย RS ร่วมกับแดนวรเวทและบีมกวีโดยในช่วงดึกของคืนวันอังคารที่22กรกฎาคมปี2546เจ้าตัวได้ประสบอุบัติเหตุขับรถพลิกคว่ำตกลงในคูน้ำที่ถนนศรีนครินทร์จังหวัดสมุทรปราการเจ้าตัวถูกพบว่ามีเชื้อราในสมองทำให้เขากลายเป็นเจ้าชายนิทราต้องนอนรักษาตัวนานถึง4ปีก่อนจะเสียชีวิตในวันที่9ธันวาคมปี2550ด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้น